ทะทรงเป็นเอกษัตริย์ขติยชาติเรื่องปราดคิดค้นวิมลสมัยพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยทั่วโลกไซสรรเสริญสดุดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการสมรภูมิไอเดียรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นในรายการมีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบฉันคิดถึงเธอฉันนอนล้ำเมอแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอยากรู้คือของกำนันจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมันให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิไอเดียปี10นะคะครับวันนี้สิคะเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านแน่นอนเลยนะครับเป็นบ้านของดร.ชิดครับซึ่งเรียกนะครับมีชื่อเต็มๆว่าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือเรียกสั้นๆว่าฟีโบครับผมซึ่งถ้ามีชื่อฟีโบก็ต้องมีชื่อคนนี้ใช่ครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครไม่ได้นอกจากดร.ชิดครับผมสวัสดีครับ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 เปิดตัวใหญ่ใช่ไหมครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเหมือนกันเลยผมไม่ได้ชกมวยเราเคยมาเยี่ยมฟีโบเราเคยมาเยี่ยมฟีโบเมื่อหลายปีก่อนมาแล้ว บ้านของฟีโบเล็กกว่านี้เล็กมากบ้านของฟีโบไม่ใช่ตึกหลังใหม่บ้านใหม่หลังนี้แต่นั้นนี่เป็นคาถาสำคัญเป็นทริคสำคัญในการสร้างฟีโบเพราะว่าผมพูดเสมอว่าชีวิตที่มีวาสนาก็เป็นชีวิตที่ไม่พร้อมนะครับฟีโบเนี่ยถือกำเนิดมาไม่มีความพร้อมเลยโอ้โหแปลว่าผมวาสนาเยอะมากวาสนาเยอะมากคือถ้ากลับมาเนี่ยทุกอย่างพร้อมไปหมดเนี่ยฟีโบจะมาไม่ได้ไกลเท่านี้นะครับเพราะนั้นผมจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าการเกิดมาจนการเกิดมาไม่พร้อมเนี่ยถือว่ามีวาสนาที่ประเสริฐเพราะเราจะทำเราจะต้องทำงานที่หนักนะครับคือเราต้องทำปะหนึ่งว่าอาทิตย์หนึ่งมี8วันวันหนึ่ง36ชั่วโมงโอ้โหไฟแรงเลยฮะนี่คือจุดยิ่งกว่าร้านสะดวกซื้อซะอีกจริงๆนะเชนเคยไปเชนอาจจะไม่เคยไปไม่เคยฮะนี่เก่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าบางมดเลย 3-4 ชั้นเล็กๆ9บันไดขึ้นมาขึ้นชั้นแรกปุ๊บอยู่ชั้น2เลยเล็กมากแต่ว่ามากไปด้วยความตั้งใจแล้วแรงบันดาลใจจนมาถึงวันนี้20ปีฟีโบมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือความภูมิใจไอ้ตรงที่ว่าไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่พอไม่พร้อมเรื่องfunding หรือว่างบประมาณอย่างเดียวแต่ไม่พร้อมแม้กระทั่งความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของสังคมไทยสมัยนั้นจะสมัยนั้นนะผมจะได้รับคำถามเสมอว่าทำทำไมอาจารย์ชิดทำทำไมดร.ชิดไอ้หุ่นยนต์เนี่ยเพราะว่าประเทศไทยนี่มีแรงงานเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมเข้ามาเสมอแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งอาจจะเข้ามา 3-4 รายมาขอให้ฟีโบเนี่ยเข้าไปช่วยออกแบบระบบหุ่นยนต์ให้เขานะครับตอนนั้นทำไมต้องคิดว่าต้องทำหุ่นยนต์เนื่องจากผมไปอยู่ญี่ปุ่นกับอเมริกามา13ปีผมเห็นแนวโน้มชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สอนลูกศิษย์เสมอว่าถ้าเราคิดว่ามันถูกต้องแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่มีการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งมีคนต่อต้านเนี่ยก็จำเป็นต้องทำเพราะเราต้องการที่นำระบบเศรษฐกิจสังคมไทยเนี่ยไปทิศทางที่ถูกต้องนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ค่ะที่เรามาเยี่ยมบ้านดร.เพราะว่าวันนี้20ปีแล้ว20ปีของความตั้งใจแล้วก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้งฟีโบดร.พาเข้าไปดูหน่อยเพราะว่าบ้านใหม่ใหญ่มากใช่วันนี้ผมพร้อมรวยมากเพราะว่าเราต้องทำครั้งแรกใช่ครับเราต้องทำงานวันละ8วันต่อสัปดาห์แล้วก็36ชั่วโมงต่อวันครับวันนี้ผมพร้อมมากครับไปครับวันนี้มาในงานอะไรนะครับอะไรงานอะไรฟีโบครับครบรอบ20ปีครับไปทางไหนครับทางนี้โอ้โหนำเลยฟิตมากจุดแรกสิครับให้ดร.พาเรามาดูหุ่นยนต์น่ารักฮิวมานอยนั่นเองครับคือห้องแลบนี้ก็เป็นห้องแลบที่ท่านอาจารย์ทิวิดาเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมนะครับห้องแลบนี้ก็จะเน้นเรื่องการออกแบบหุ่นยนต์เรียนแบบโครงสร้างมนุษย์หรือที่เขาเรียกกันว่าฮิวแมนนอยด์ฮิวแมนนอยด์ก็คือหุ่นยนต์เรียนแบบโครงสร้างมนุษย์ซึ่งท่านจะเห็นว่ามีหัวมีตามีหูมีแขนมีมือนะมีหลายคืออันนี้หลักสำคัญก็คือว่าการที่หุ่นยนต์ต้องมีโครงสร้างหรือรูปร่างคล้ายมนุษย์เนี่ยก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกแหมอยากอยู่ใกล้ด้วยตัวนี้ก็ชื่อน้ำโมเกิดเป็นแรกเขาเกิดประมาณสัก10ปีแล้วตัวนี้ก็ชื่อโอมน้องชายครับ
ถ้าพูดถึงโอมและนโมน่าจะเป็นฮิวแมนนอยด์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันแน่ๆครับก็ทั้งคู่ได้ไปออกงานมามากมายแต่จริงๆแล้วในงานนี้ยังมีหุ่นลูกพี่ลูกน้องอย่างแบงค์มันแก้วและส้มโอที่ได้นำไปใช้จริงแล้วกลับมาจัดแสดงอีกด้วยนอกจากนั้นในโซนของฮิวแมนนอยด์นี้ยังจัดแสดงหุ่นเด็ดๆอย่างการออกแบบโครงสร้างแขนกลแบบออนตัวโดยใช้ระบบลมและอีกชิ้นงานที่สำคัญก็คือหุ่นที่เห็นนี่แหละครับเคนเองหุ่นยนต์ตัวนี้มีลักษณะพิเศษที่เราเขาเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบลักษณะของสภาพของไบเลอร์ข้างในภายในไบเลอร์นะครับไบเลอร์คืออะไรครับไบเลอร์คือหม้อต้มน้ำในอุตสาหกรรมคุ้นเวลาในข้างในเนี่ยน้ำอุ่นเวลาจะออกทีนี้คนต้องมุดเข้าไปทีนี้ทางดร.ธีรยากับทีมงานเนี่ยก็ออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำงานแทนมนุษย์นะครับลักษณะพิเศษของเขาคือว่าครับมีล้อเป็นแม่เหล็กนะตัวท่อไบเลอร์เนี่ยเป็นโลหะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กใช่ไหมใส่ไปได้เลยอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยเหมือนสไปเดอร์แมนเพราะงั้นอันนี้คือวิธีการที่ชาญฉลาดว่าถ้าสมมติว่าไปคิดกลไกอื่นเนี่ยมันจะต้องมีแบบภาพตัวจับดูดแล้วล็อกวุ่นวายแต่เนื่องจากท่อเป็นเหล็กเราก็ใช้แม่เหล็กดูดเดินไปเลยแล้วถ้ามันดูดติดกันแล้วไอ้นี่มันจะหมุนได้ไงครับอันนี้มันต้องมาเรียนหุ่นยนต์ต้องมาเรียนหุ่นยนต์ที่บ่อเพราะว่าการเคลื่อนที่เนี่ยเราใช้แม่เหล็กแต่การขบแบงหน้านี่ทิศทางคนละทิศทางเราต้องการแรงเหล็กเนี่ยแค่แรงกดนะแรงแม่เหล็กไม่ใช่เป็นแรงฉุดแม่อธิบายไปอธิบายมาด็อกเตอร์ชิดก็ชวนมาเรียนทำหุ่นยนต์กันซะแล้วแอบขายของกันเนียนๆเลยนะครับด็อกเตอร์แต่จะเห็นว่านวัตกรรมหุ่นยนต์นั้นได้เชื่อมโยงเข้ากับโลกของเราจริงๆแล้วนะครับซึ่งหุ่นยนต์หลายเครื่องนั้นก็สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อีกด้วยแต่ช่วงหน้ายังมีนวัตกรรมเด็ดๆรออยู่อีกเพียบห้ามพลาดเด็ดขาดครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมรภูมิไอเดียในช่วงที่แล้วดร.ชิดได้พาไปชมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กันมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เรากูรูของเราจะมาหยุดดูนวัตกรรมแปลกๆที่เรียกว่า Augmented Reality แล้วล่ะครับแล้วหุ่นยนต์มาเกี่ยวในขั้นตอนไหนครับพอดีอันนี้ผมทำเป็นเกมไว้ให้เด็กๆเนี่ยสามารถคุมหุ่นยนต์ผ่านไปครับแล้วก็ให้เก็บมาสเตอร์ในจอเนี่ยครับตั้งแต่จอในเฮ้ยเดี๋ยวหน่อยครับเฮ้ยนี่อย่าบอกว่ามันเคลื่อนข้อมือคุณนะนี่ทำเป็นเล่นนี่เหมือนหนังเลยอะเหมือนหนังแบบเหมือนหนังไซไฟในเชิงทำอีกทีนะเฮ้ยเอาสิอ๋อแล้วไอ้ตัวหุ่นยนต์ไปเคลื่อนตัวอักษรให้ตรงเป็นคำว่าฟีโบใช่ครับให้เด็กให้ความรู้และได้โปรโมทคณะอีกว้าเฮ้ยเฮ้ยสถาบันสิตายแล้วเจ๋งมากเจ๋งไหมเจ๋งไหมคือเรียกได้ว่าเราทำให้ความรู้ประชาชนเด็กๆด้วยนะคะก็ต้องทำให้เข้าใจง่ายใช่จึงทำมาในรูปแบบของเกมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าหลักการนี้สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ทำอะไรที่มันมากมายกว่านี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้นั้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้มากมายเลยครับโดยเฉพาะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนครับหรือทำเป็นแว่นตาแว่นตามองดิสเพลย์ผมก็เป็นพนักงานใหม่มาจากที่งานนะพอจับสวมผิดปั๊บไอ้อาร์กิวเมนต์เขาขึ้นมาเลยว่าผิดไอ้แต่ยิ่งทำไม่ได้ต้องหาอีกด้านนึงเข้าเลยถ้าเป็นของจริงก็อาจจะต้องทิ้งแตกหักแต่อันนี้ก็คือว่าหยิบอันใหม่ที่เป็นวิชวลมาก็จะให้ประโยชน์ได้มากประหยัดทรัพยากรประหยัดแรงงานนะคะใช้ได้หลายอย่างอ่ะอันนี้ก็แต่ว่าเขาสาธิตให้ดูก็ทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วชอบตอนต่อผิดแล้วก็แปะยิ่งโอ้โหเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่หลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟเลยนะครับสามารถสร้างภาพขึ้นมาโดยเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบนี้แต่บอกเลยว่าตอนนี้พี่ๆกูรูจะเจอไอเดียแจ๋วๆอีกแล้วล่ะครับนี่ดาวเอกเช่นปกติเวลาคนมีปัญหาอุบัติเหตุหรือคนที่มีอายุมากเนี่ยเวลาจะต้องไปรีแฮบเนี่ยฟื้นฟูเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าบางครั้งอุปกรณ์เก่าหรือว่าผู้ช่วยนายแพทย์เนี่ยก็ต้องมาคอยประคบประหงมและใช้เวลานานมากต้องใช้บุคลากรครับคราวนี้ต้องมีคนเยอะต้องมีผู้รู้นะใช่ครับคราวนี้ดร.ประการเกียรติเนี่ยก็รู้ถึงปัญหานี้ก็พยายามจะเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อทำให้การฟื้นฟูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ต้นทุนก็ถูกลงแล้วก็มีความถูกต้องทางการแพทย์ขอเชิญอาจารย์ดีครับสวัสดีครับประการเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับลูกดร.ชาชื่ออะไรครับดร.ค่ะเขาเอามาด้วยอะค่ะตาไม่เป็นไรแล้วก็แจกครับต่อไปเลยเห็นนะเชิญเลยครับพอเวลาเราพูดถึงฟื้นฟูปั๊บเนี่ย
มันต้องมีคนมาประกบเรานะครับสังเกตว่าถ้าเราเป็นคนแรกเนี่ยเราจะแฮปปี้มั้ยครับแฮปปี้9โมงเช้าเราเป็นคนฟื้นฟูคนแรกเขายังเฟรชอยู่สดพนักงานยังแบบเชิญเลยค่ะคุณเชฟดูนี่นะพอช่วงบ่ายบ่ายๆเนี่ยทะเลาะกับแฟนนี่ดาวมานี่มันจะเริ่มฟื้นฟูแล้วนะครับก็คือเริ่มละเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเมื่อยฉันก็เมื่อยจะไปกับฉันอีกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะบอกว่าสร้างหุ่นไปเพื่อทดแทนและไล่คุณออกไปจากตำแหน่งไม่ใช่ครับไม่ใช่คอนเซปต์นั้นไม่ใช่คอนเซปต์เราคือผู้ช่วยคุณเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราสร้างเนี่ยคุณยังอยู่ครบทุกคนแต่เราทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งคนใช้คุณภาพดีขึ้นและบุคลากรสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจคนนั่งทำก็ดีพวกเราสังเกตได้ว่าเนี่ยครับถ้าผมบอกว่าคุณยายครับวางแขนนี่นะครับมุดไปตามจุดนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้มันก็เลยทำให้เกิดประโยชน์ที่อาจารย์ชินพูดว่าความแม่นยำด้วยความเครื่องมาตรฐานการทำงานด้วยเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปแต่นี่คือคอนเซ็ปต์ที่ทำแหมเห็นว่าเป็นเรื่องการแพทย์แต่อย่าคิดว่าเข้าใจยากนะครับเพราะเจ้า Sensible Tab นี้มีหลักการที่ง่ายมากเพราะมันใช้สำหรับช่วยทำกายภาพบำบัดด้วยการตั้งค่าของอุปกรณ์ไว้จากนั้นก็ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวตามเครื่องโดยวิธีการนี้เราจะสามารถช่วยฝึกคนไข้ได้แทนการทำงานของผู้บำบัดซึ่งมีข้อดียังไงนั้นต้องมาฟังจากดร.ประการเกียรติกันครับกลุ่มของเราเลยเนี่ยทาร์เก็ตคงเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับอัมพาตการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวของเขาแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนนะครับขออนุญาตขายของไปอีกสักเล็กน้อยปีนี้ผมเป็นผู้ทดลองได้ไหมเอามือไหนครับมือไหนที่มีปัญหาลงวางนะครับเดี๋ยวขอกระดี่นะครับต้องนั่งมือซ้ายแล้วกันต้องนั่งกระดี่นะครับอ๋อไม่พี่เชนไม่เป็นไรลุกไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเชนมีปัญหาการเคลื่อนไหวที่แขนซ้ายนะครับแล้วคุณเชนตอนนี้อู้มากครับอย่ามองนะครับอู้มากคือวางเฉยๆฉันอู้ฉันไม่ทำฉันไม่ตามสังเกตนะครับว่าตอนนี้ลูกศรเริ่มยาวเดินมาครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เขามีปัญหาการเคลื่อนไหวแบบนี้เขาเคลื่อนไม่ดีเนี่ยเขาจะยาวมากตอนนี้ช่วยดึงหน่อยคือนั่นหมายถึงว่าเราต้องออกแรงกับผู้ป่วยด้วยเหมือนเป็นการแบบผู้ป่วยต้องออกแรงด้วยเพื่อนนะครับจะไกด์สีแดงให้ผู้ป่วยทำตามให้ผู้ป่วยทำตามแต่รูปอันนี้จะต้องเหมาะสมกับคุณเชนว่าควรจะมูฟแบบปั่นน้ำฝนนะครับถ้าเป็นอาจารย์ชิดแต่เป็นสามเหลี่ยมมีความเป็นคนไหนความเป็นหุ่นยนต์เริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยบอกว่าเราอยากให้คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขายังอยู่กับเราเขารู้เลยว่าคุณเชนเนี่ยตอนนี้เขาจะออกแบบไอ้ตัวนี้มือการเนื้อชิ้นนี้ควรจะหลบเลี่ยงตรงนี้ควรจะรีแทบพิเศษนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเชนอาการดีแล้วสังเกตว่าลูกศรสั้นกริบเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวพอเวลาลาเซ็นเนี่ยมันจะมีความสนุกผมก็ออกแรงไปด้วยเหมือนกันถูกต้องครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นพูดง่ายๆอย่าขี้เกียจในช่วงระยะเวลาถ้าเครื่องของดร.ประการเกียรติเนี่ยจะช่วยลดลีดไทม์ในการฟื้นฟูได้มากน้อยขนาดไหนลีดไทม์กับการฟื้นฟูที่ดีไม่ต่างเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราพยายามจะคีปมาตรฐานให้ได้มากเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คำว่าออปติมัมหรือดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามที่สุดจะบอกว่าถ้าคุณหมอดาวทำรีแฮบได้สุดยอดจะทำเร็วกว่าใช่ไหมคำตอบคือไม่น่าเห็นไหมครับว่าเข้าใจง่ายและมีประโยชน์จริงๆและนอกจาก Sensible Tab แล้วด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ยังมีอีกมากมายรวมถึงหุ่นที่นำไปใช้จริงที่โรงพยาบาลอย่าง Beehive หุ่นจ่ายยาอัตโนมัติซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ได้ช่วยให้การแพทย์ของไทยเราลดต้นทุนการนำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศได้เยอะทีเดียวครับแต่ช่วงหน้าดร.ชิดแอบกระซิบมาว่ายังมีนวัตกรรมเด็ดๆอีกเพียบเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อสักครู่ครับปีโบเนี่ยเราจะมีนักวิจัยที่มีแนวความคิดและการทำงานแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันและหล่อด้วยและหล่อด้วยปกติเนี่ยรุ่นแรกๆอย่างผมเนี่ยเราจะทำหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวหนักของท่าน30ตันดร.ธิวิดาเนี่ยทำ30ตันไปหยิบเหล็กแต่ดร.ต้นเอกชัยเปงวางเนี่ยท่านจะเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่สนใจไมโครโรบอทนะครับและจบมาทางด้านนี้โดยตรงล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้รับรางวัลดีมากในงานวิจัยก็อยากจะรบกวนต้นลองคุยให้พวกเราฟังหน่อยว่า
ให้อะไรกันบ้างเนี่ยในตัวเล็กๆเนี่ยอะไรบ้างยังไงครับงานที่ไปรับมาเป็นงานวิทยานิพนธ์ครับเป็นงานของปอเอกครับไปรับรางวัลมาก็จะเป็นวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับฟิวเซลขนาดเล็กเป็นวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการแยกน้ำครับอยากจับการแยกน้ำเกลือทำยังไงให้มันเป็นน้ำสะอาดได้ก็ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนครับการผลิตการขึ้นรูปก็จะเป็นเมมเบรนขนาดเล็กๆอย่างฟิวเซลอย่างเงี้ยครับก็จะขึ้นลงไปถึงขนาดนาโนเมตรเลยครับนาโนเมตรสิบกำลังลบเก้าโอ้โหความรู้นะแล้วถ้าเป็นแบบการแยกน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณ 5-6 ไมครอนก็ได้แล้วครับความละเอียดต่างกันเรามาทำความรู้จักคำว่านาโนกันก่อนดีกว่าครับคำว่านาโนนั้นเป็นคำนำหน้าหน่วยวัดพื้นฐานซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่าเซนติมาบ้างโดยสมมติว่าเรามีของขนาด1เซนติเมตรจะมีขนาดเท่ากับ10มิลลิเมตรและ10มิลลิเมตรจะมีขนาดเท่ากับ 10,000 ไมโครเมตรและ 10,000 ไมโครเมตรจะเท่ากับ10ล้านนาโนเมตรหรือพูดง่ายๆว่านาโนเมตรจะเล็กกว่า1เซนติเมตร10ล้านเท่าเล็กชนิดที่เรียกว่าจิ๋วสุดๆเลยล่ะครับผมรู้ว่าเขาเป็นเจ้าพ่อไมโครโรบอทตอนไหนแล้วบ้างตอนเขามาขอเปิดห้องแล็บห้องแล็บเขานี่ขนาดข้างห้องน้ำเล็กกว่าห้องน้ำผมว่าทำไมห้องแล็บเล็กจังอ้าวคือผมทำไมโครโรบอทใช้คอนเซ็ปต์ใช้คอนเซ็ปต์อ๋อแล้วต้องประดิษฐ์ในแท่นที่เล็กๆแบบนี้แหละครับไม่ครับเป็นรูปประกอบด้านปกติเลยครับก็นี่ก็ส่งสัญญาณไปเป็นหน้าครับบอกด็อกเตอร์เลยว่าถ้าเราเห็นไอ้เศษอย่างเงี้ยตกอยู่เราเนี่ยพวกของเล่นลูกพังแล้วเราก็จะโยนทิ้งไงแต่จริงๆไอ้นี่คือเป็นหุ่นยนต์แล้วมีประโยชน์หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าหุ่นยนต์ขนาดเล็กนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างดร.ชิดก็อธิบายให้ฟังว่าเราสามารถนำหุ่นยนต์เพื่อเข้าไปทำงานในพื้นที่เล็กๆอย่างเช่นในร่างกายมนุษย์เพื่อรักษาโรคต่างๆได้หรือจะใช้ช่วยในงานผ่าตัดก็ได้เป็นไงล่ะครับมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมล่ะครับที่นักศึกษากำลังแสดงอยู่นี่ก็คือว่าเขามีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นผิวที่ไม่สเตเบิลแต่แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยโหมีเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเขาสามารถคอนโทรลให้มันนิ่งอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยสเต็ปต่อไปเขาต้องเลี้ยงลูกบอลได้แล้วเขาต้องเลี้ยงลูกบอลได้แล้วแอปพลิเคชันหนึ่งที่ห้องแลบนี้เนี่ยซึ่งเป็นของท่านอาจารย์ปิติวุฒิทำเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ปิติวุฒิอันนี้ที่ผมพูดมาตลอดว่าทำไมฟีโบต้องสนใจเรื่องการศึกษาวิจัยเพราะว่าเราจะมีไอเดียความคิดใหม่ๆพวกนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราโมแต่ไปทำงานที่มันเป็นเงินอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่มีทางคิดพวกนี้ออกสิ่งหนึ่งที่แตกแขนงไปจากเรื่องของการควบคุมสมดุลเนี่ยทางทีมของอาจารย์ปิติวุฒิก็อยากจะไปช่วยสัตว์ที่พิการเช่นสุนัขต้องบอกว่าหลายๆหลักการที่ได้ทำการคิดค้นนั้นได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นนวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นด็อกวีลแชร์ที่เห็นนี้ก็สามารถนำมาช่วยสัตว์พิการในการเคลื่อนที่ได้เพราะระบบจะสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของขาหน้าและนำมาแสดงผลให้สอดคล้องกับขากรรไกรได้แต่ยังตันยังไม่แค่นั้นสุดต้องอุปกรณ์ต้องบอกว่าไอ้หมาปวดฉี่ต้องเอาปากไปกัดปุ่มแล้วก็อุปกรณ์หลุดแล้วก็หมาก็เข้าไปฉี่แต่เป็นไปได้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมด็อกเตอร์ชิดของเราเปิดบ้านพาพี่ๆมาดูงานที่ฟีโบทั้งทีก็ได้เห็นนวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยเพียบเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามกันต่อครับว่านวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจอีกบ้างสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ